พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เคยเป็นกฎหมายที่ถือว่าอาจจะเป็นกฎหมายอาถรรพ์แล้วก็ไม่มีรัฐบาลใดสามารถผลักดันกฎหมายนี้ได้แต่ว่ารัฐบาลปัจจุบันนะคะก็สามารถที่จะเดินหน้าได้เพราะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อปลายเดือนมีนาคม2560ได้มีการเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอไปนายณัฐพรจตุศรีพิทักษ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาชี้แจงว่าสาระสำคัญของพ.ร.บ.ซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วกำหนดให้กรณีที่เป็นที่ดินร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพตามร่างเดิมให้เก็บในอัตรา 5% แต่ว่าร่างใหม่ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขให้เก็บในอัตรา 2% และหากที่ดินนั้นยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ปรับขึ้น 0.5% ของทุกๆ3ปีแต่ว่าไม่เกินเพดานที่ 5% นะคะสำหรับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัยให้คงอัตราเดิมคือ 0.2% เช่นเดียวกันกับที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์อื่นเช่นพาณิชยกรรมก็ให้คงไว้ที่ 2% เช่นกันส่วนกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์หลายประเภทตามร่างเดิมไม่กำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์หลายประเภทเพียงแต่กำหนดเอาไว้ว่าให้คำนวณตามอัตราส่วนการใช้ประโยชน์แต่ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะก็ได้มีการเปลี่ยนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.นั้นเป็นผู้ที่จัดเก็บภาษีตามสัดส่วนการใช้ประโยชน์ตามที่กระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเขาร่วมกันประกาศแล้วก็กำหนดเอาไว้รวมถึงให้มีการเพิ่มเติมบทเฉพาะการให้กรมที่ดินจัดส่งข้อมูลแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิ์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับอปท.เพื่อที่จะเตรียมในการจัดเก็บภาษีด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ยังบอกด้วยว่าขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการส่งร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ซึ่งสนช.จะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2-3 เดือนจากนั้นค่ะก็จะให้เวลาอีก1ปีเพื่อให้อปท.ที่เป็นผู้จัดเก็บภาษีมีเวลาในการเตรียมการแล้วจึงเริ่มการจัดเก็บภาษีคาดว่าจะเริ่มการจัดเก็บได้ในเดือนมกราคมปี2562ด้านของนายจักริจภาราพันธกุลอธิบดีกรมธนารักษ์ก็บอกว่าปัจจุบันได้มีการประเมินราคาที่ดินเสร็จแล้ว17ล้านแปลงนะคะจากทั้งหมด32ล้านแปลงคาดว่าที่เหลืออีกประมาณ15ล้านแปลงจะประเมินเสร็จภายในสิ้นปี2560เพื่อที่จะรองรับพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องใช้ราคาประเมินจากบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่กรมธนารักษ์นั้นจัดทำขึ้นในฐานเป็นการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินเพื่อที่จะนำไปใช้เป็นฐานภาษีนั่นเองค่ะ